สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราอยู่ในวิชาชีววิทยาสำหรับครูวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเซลล์เมมเบรนทรานสปอร์ตนี่นะครับการขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแบ่งได้2แบบนะครับเป็นการลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์นะครับแบ่งได้2แบบก็คือแบบทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับแบบไม่ทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเราเรียกว่าทรานสเมมเบรนทรานสปอร์ตนะครับใช้กับสารที่มีขนาดเล็กนะครับเราก็จะสามารถแบ่งย่อยได้เป็นการลำเลียงสารโดยใช้พลังงาน Active Transport แล้วก็การลำเลียงโดยไม่ใช้พลังงานหรือ Passive Transport นั่นเองนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับแบบไม่ทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับหรือที่เรียกว่า Bulk Transport นะครับเซลล์ก็จะสร้างถุงหุ้มสารขึ้นมานะครับเนื่องจากสารที่ลำเลียงเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่นะครับโอบล้อมสารไว้นะครับแล้วก็กลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าถุงเวสิเคิลนะครับเป็นออร์แกเนลชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับในการห่อหุ้มสารนะครับไปใช้ประโยชน์ต่อไปนั่นเองนะครับอาจจะลำเลียงเข้าก็ได้หรือลำเลียงออกก็ได้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์นะครับการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์นะครับแบ่งได้เป็น2แบบนะครับก็คือแบบที่1นะครับทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับ Trans Membrane Transport นะครับแล้วก็แบบไม่ทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับ Bulk Transport นั่นเองนะครับแบบทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับก็จะแบ่งได้อีก2แบบนะครับก็คือแบบไม่ใช้พลังงานนะครับ Passive Transport นะครับแบบใช้พลังงานนะครับ Active Transport นั่นเองนะครับแบบไม่ใช้พลังงานแล้วก็สามารถแบ่งย่อยได้อีก5แบบนะครับได้แก่ Osmosis นะครับการแพร่นะครับหรือ Diffusion นะครับ Dialysis นะครับการแลกเปลี่ยนไอออนนะครับหรือ Ion Exchange นะครับแล้วก็ Imbibition นั่นเองการแพร่นะครับยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกนะครับเป็นการแพร่แบบธรรมดานะครับ Simple Diffusion แล้วก็การแพร่แบบอาศัยตัวผ้านะครับ Facilitate Diffusion นั่นเองส่วนนะครับการลำเลียงสารแบบไม่ทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับหรือ Bulk Transport นะครับก็จะแบ่งย่อยได้2แบบนะครับก็คือ Exocytosis นะครับแล้วก็ Endocytosis นะครับ Exocytosis นะครับนำสารออกไป Endocytosis นำสารเข้ามานะครับ Endocytosis นะครับยังแบ่งได้อีก3แบบนะครับได้แก่ Receptor Mediated Endocytosis Endocytosis แบบมีตัวรับนะครับแล้วก็ฟาโกไซโตซีสนะครับแล้วก็พิโนไซโตซีสนั่นเองมาดูนะครับการลำเลียงโดยไม่ใช้พลังงานนะครับแพสซีฟทรานสปอร์ตนะครับก็จะมีการแพร่นะครับหรือดิฟฟิวชันนะครับแบ่งย่อยได้เป็นการแพร่แบบธรรมดาซิมเปิลดิฟฟิวชันแล้วก็การแพร่แบบสายตัวผ้าฟาซิลิเตตดิฟฟิวชันนะครับออสโมซิสนะครับไดอะไลซิสนะครับimbibition นะครับแล้วก็อันสุดท้ายการแลกเปลี่ยนไอออนหรือไอออน exchange นั่นเองนะครับมาดูการแพร่นะครับหรือ diffusion นะครับการแพร่นะครับเป็นการเคลื่อนที่นะครับของอนุภาคสารจากความเข้มข้นสูงไปยังความเข้มข้นต่ำนะครับอนุภาคนะครับจะแพร่ไปเรื่อยๆนะครับนะภายในขอบเขตที่มันสามารถแพร่ไปได้นะครับก็จะกระจายอย่างสม่ำเสมอนะครับขอบเขตที่มันเคลื่อนที่ไปได้นะครับอาจจะเป็นในเซลล์ก็ได้หรือนอกเซลล์ก็ได้นะครับเช่นในบิ๊กเกอร์ในถ้วยในแก้วเนาะนะครับหรือในอากาศเนาะนะครับหรือภายในเซลล์เนาะนะครับแพร่ไปเรื่อยๆนะครับจนสารนะครับทั่วทั้งบริเวณเนี่ยเท่ากันนะครับก็จะอยู่แพร่นะครับเราเรียกว่าจุดสมดุลของการแพร่หรือ Dynamic Equilibrium นั่นเองนะครับก็ยังมีการเคลื่อนที่ของสารอยู่นะครับสารเนี่ยยังไม่หยุดนิ่งนะครับแต่ว่าความเข้มข้นนะครับหรืออัตราเร็วเนี่ยก็คือจะเฉลี่ยเท่ากันทั่วทุกบริเวณนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับการแพร่นะครับแบบง่ายๆนะครับก็มีสารนะครับอยู่ในบิ๊กเกอร์นึงนะครับมีอนุภาคสารนะครับสีแดงนะครับแล้วก็จะมีตัวกลางนะครับหรือตัวทำละลายนะครับสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำก็ได้นะครับสารนะครับก็จะเคลื่อนที่จากความเข้มข้นสูงนะครับที่อยู่ก้นบิ๊กเกอร์นะครับไปยังความเข้มข้นต่ำก็คือ
แผ่ขึ้นไปด้านบนนั่นเองแผ่ไปเรื่อยๆแผ่ไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่สมดุลนะครับเราเรียกว่าจุดสมดุลของการแผ่ Dynamic Equilibrium นั่นเองนะครับสารก็จะหยุดแผ่นะครับแต่ก็ยังมีการเคลื่อนที่เฉลี่ยที่เท่ากันในทุกบริเวณนั่นเองนะครับนะครับการแผ่แบบธรรมดานะครับก็เป็นการแผ่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้นะครับเนาะนะครับใช้กับพวกสารที่มีขนาดเล็กนะครับเช่นก๊าซขนาดเล็กนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนพวกนี้เนาะนะครับสารที่ละลายได้ในไขมันนะครับเช่นสเตียรอยนะครับแอลกอฮอล์เนาะพวกนี้นะครับพวกนี้จะมีขนาดเล็กเช่นกันนะครับสารที่ไม่ละลายในไขมันนะครับก็แผ่ไปได้นะครับเช่นไอออนต่างๆที่มีขนาดเล็กนั่นเองนะครับพวกที่ละลายในไขมันเนี่ยก็สามารถแผ่ได้มากกว่าพวกที่มีขั้วนะครับเพราะว่ายี่ห้อมเซลล์ของเราเนี่ยเป็นลิปิดไบเลเยอร์นะโครงสร้างหลักจะเป็นไขมันนั่นเองนะครับอัตราการแพร่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับขนาดของสารนะครับสารขนาดเล็กจะแพร่ได้ดีกว่าสารขนาดใหญ่นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังพบได้ทั่วไปนะครับในธรรมชาติเช่นการแพร่ของสารในอากาศในน้ำพวกนี้นะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับการแพร่ของสารนะครับ simple diffusion นะครับผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับก็จะแพร่จากความเข้มข้นสูงไปยังความเข้มข้นต่ำนะครับก็สามารถทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เลยนะครับเพราะว่าสารเนี่ยมีขนาดเล็กนะครับหรือสามารถแทรกตัวเข้าไปในลิปิดไบเลเยอร์ได้นั่นเองนะครับส่วนอันนี้ค่อยดูนะครับเป็นข้อถัดไปเนาะนะ facilitate diffusion การแพร่แบบอาศัยตัวผ่านนะครับหรือ facilitate diffusion เนาะการแพร่แบบนี้นะครับจะต้องอาศัยตัวผ่านนะครับตัวพราเนี่ยนะครับจะเป็นโปรตีนนะครับมันจะอยู่ในรูปของรูของช่องนะครับหรือเป็นตัวพานะครับหรือแคริเออร์ก็ได้นะครับเป็นพอเป็นชแนลเป็นแคริเออร์ได้นะครับบนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับซึ่งนะครับมันก็จะรับสารเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะสามารถเปลี่ยนรูปร่างนะเปลี่ยนคอนฟิกูเรชันได้นะเพื่อให้ลำเลียงสารได้จำเพาะนะครับในแต่ละชนิดนั่นเองนะครับสารที่แพร่แบบนี้นะครับเช่นกลูโคสน้ำตาลนะครับแหล่งพลังงานของเรานะครับน้ำตาลโมเลกุลเดียวชนิดอื่นนะครับแล้วก็พวกกรดอะมิโนนะครับแล้วก็กลีเซอรอลนะครับอัตราการแพร่นะครับจะขึ้นกับทั้งขนาดแล้วก็ประจุของสารนะครับประจุลบจะเคลื่อนที่ได้ดีกว่าประจุบวกนะครับเพราะว่าตัวพาเนี่ยมันเป็นบวกนะครับมันชอบประจุลบนะครับมันก็จะดึงประจุลบเข้ามาหาตัวเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสารเล็กแพร่ได้ดีกว่าสารใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้ให้ดูนะครับแผนภาพนะครับการลำเลียงนะครับการแพร่โดยอาศัยตัวพาเนาะนะครับก็จะมีตัวพานะครับที่เป็นโปรตีนแคริเออร์นะครับอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับมันจะมีความจำเพาะต่อสารนั่นเองนะครับในที่นี้ก็คือโมเลกุลเป็นหกเหลี่ยมนะครับสมมุติว่าเป็นกลูโคสละกันนะครับมันก็จะไปจับนะครับไปจับภายในcarrier นะครับเมื่อจับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจับครบแล้วนะครับในที่นี้ก็คือ2โมเลกุลครับ carrier นี้นะครับโปรตีน carrier นี้ก็จะเปลี่ยน configuration ฟึบงับลงไปนะครับสารก็จะถูกนำเข้าสู่เซลล์ได้นั่นเองนะครับทิศทางการแพร่ก็จะความเข้มข้นมากไปความเข้มข้นน้อยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ osmosis นะครับออสโมซิสเป็นการแพร่เหมือนกันนะครับแต่เป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะครับโซเวนต์เนาะนะครับส่วนใหญ่ตัวทำลายเราก็คือน้ำนั่นเองนะครับหรืออาจจะเป็นสารอื่นก็ได้นะครับนะแล้วแต่จะกำหนดเนาะนะครับผ่านจะต้องผ่านเยื่อเลือกผ่านนะครับ selective membrane นั่นเองนะครับเป็นการแพร่ของตัวทำลายผ่านเยื่อเลือกผ่านนะครับออสโมซิสเนาะนะครับทิศทางการแพร่นะครับก็เหมือนกับการแพร่ทั่วไปนะครับก็คือความเข้มข้นมากไปความเข้มข้นน้อยแต่ความเข้มข้นในที่นี้ก็คือความเข้มข้นของตัวทำลายหรือความเข้มข้นของน้ำนั่นเองนะครับก็คือจะแพร่จากน้ำมากไปน้ำน้อยนะครับสารละลายเจือจางกว่าไปสารละลายความเข้มข้นกว่านั่นเองนะครับก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดสมดุลนะเหมือนการแพร่ทั่วไปนะครับเข้าเท่ากับออกนะครับหรืออยู่ในอีควิลิเบียมนั่นเองนะครับเป็นวิธีการสำคัญนะในการลำเลียงสารนะครับการลำเลียงน้ำผ่านเยื่อต่างๆนะเช่นยูฮุมเซลล์ยูฮุมแมคคิโอนนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบในสิ่งไม่มีชีวิตได้ด้วยนะครับผ่านเยื่อเลือกผ่านอันนี้ก็คือมนุษย์ทำเยื่อเลือกผ่านขึ้นมานะเพื่อ
ที่จะทดสอบหรือดูนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับบิ๊กเกอร์นะครับ1ใบนะครับเอายื่นผ่านไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่สารที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะครับสารละลายชูการ์โซลูชันสารละลายน้ำตาลนะครับด้านนี้นะครับจะมีความเข้มข้นของน้ำน้อยกว่านะครับส่วนอีกด้านหนึ่งความเข้มข้นของน้ำมากกว่านะครับทิศทางของการแพร่หรืออสโมซิสนะครับก็คือจะแพร่จากน้ำมากไปน้ำน้อยนั่นเองนะครับมันก็จะไหลเข้าไปนะครับจนถึงจุดที่สมดุลนะครับน้ำทั้งสองบริเวณก็เลยไม่เท่ากันนั่นเองนะครับทีมาดูนะครับออสโมซิสกับการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของเซลล์นะครับเซลล์นะครับก็จะแบ่งได้3แบบนะครับเซลล์ที่อยู่ในสารละลายที่ความเข้มข้นเท่ากับเซลล์ความเข้มข้นมากกว่าเซลล์แล้วก็ความเข้มข้นน้อยกว่าเซลล์นั่นเองนะครับสารละลายที่อยู่ในความเข้มข้นเท่ากับเซลล์นะครับเราเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันนะครับเซลล์ก็จะปกตินะครับเซลล์มีลักษณะปกตินะครับน้ำออสโมซิสเข้าและออกในอัตราที่เท่าๆกันนะครับต่อไปนะครับสารที่มีความเข้มข้นมากกว่าเซลล์นะครับไฮเปอร์โทนิกโซลูชันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อนำเซลล์ไปแช่นะครับน้ำในเซลล์ก็จะเป็นยังไงครับออกไปใช่ไหมออสโมซิสออกจากเซลล์นะครับเซลล์ก็จะเหี่ยวนะครับเซลล์สัตว์เนี่ยก็จะเหี่ยวย่นภาษาอังกฤษเรียกว่าครีเนชันนั่นเองนะครับส่วนเซลล์พืชก็เหี่ยวเหมือนกันนะครับเซลล์พืชเกิดสิ่งที่เรียกว่าพลาสโมไลซิสนะครับเซลล์จะเหี่ยวย่นนะครับแต่ว่าเซลล์พืชเนี่ยมีผนังเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นรูปร่างมันก็จะเหมือนเดิมเนาะนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับเป็นเหลี่ยมเหมือนเดิมต่อไปนะครับเซลล์ไปอยู่ในสารละลายที่เข้มข้นน้อยกว่าเซลล์นะครับไฮเปอร์โทนิกโซลูชันนะครับเซลล์ก็จะบวมเต่งเนาะนะครับเนื่องจากน้ำออสโมซิสเข้าไปในเซลล์นะครับเซลล์ก็จะบวมภาษาลาวเรียกว่าโปนะครับไฮโปโทนิกเซลล์โปเนาะนะครับน้ำออสโมซิสเข้าไปภายในเซลล์เซลล์ก็จะบวมบวมบวมเหมือนลูกโป่งนะครับถ้าบวมมากๆนะครับก็สามารถแตกได้เลยนะครับเซลล์ก็จะมีแรงดันเต่งมากนะครับหรือเทอร์เกอร์เพรสเชอร์มากนั่นเองนะครับเซลล์สัตว์นะครับถ้าบวมมากๆนะครับก็จะสามารถแตกได้นะครับเราเรียกว่าเซลล์ไลซิสนะครับหรือไซโตไลซิสนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเม็ดเลือดแดงนะครับที่แตกเนี่ยเราเรียกว่าฮีโมไลซิสเนาะนะครับจากภาพนี้นะครับที่อยู่กับตัวเลขอันนี้ก็คือฮีโมไลซิสเนาะส่วนเซลล์พืชนะครับก็บวมเต่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่แตกเพราะว่าอะไรมันมีผนังเซลล์คอยปกป้องอยู่นั่นเองนะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าเทอร์กิตหรือบวมเต่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับเซลล์นะครับที่ไปแช่สารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะครับก็จะมีไฮโปโทนิกโซลูชันไอโซโทนิกโซลูชันแล้วก็ไฮเปอร์โทนิกโซลูชันนะอันแรกก็คือเข้มข้นน้อยกว่าเซลล์อันที่2เข้มข้นเท่ากับเซลล์อันที่3เข้มข้นมากกว่าเซลล์นะครับถ้าเป็นเซลล์สัตว์เนาะนะครับเซลล์ก็จะบวมใช่ไหมนะครับบวม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 มากจนแตกเลยนะครับเพราะว่าน้ำออสโมซิสเข้าไปในเซลล์เรื่อยๆเนาะนะครับเซลล์ก็จะบวมจนแตกนะครับส่วนเซลล์พืชนะครับมีผนังเซลล์คอยปกป้องไว้นะครับก็บวมเฉยๆนะครับหรือที่เราเรียกว่าเทอร์กิตนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสารละลายที่เข้มข้นเท่ากับเซลล์นะครับอัตราการแพร่ของน้ำนะครับผ่านเยื่อและผ่านหรือออสโมซิสเข้ากับออกจะเท่ากันเนาะนะเพราะฉะนั้นเซลล์ก็เลยปกตินะหรือ normal นะครับเซลล์พืชก็เช่นกันนะครับปกตินะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า flaccid นะครับต่อไปนะครับ hypertonic solution นะครับความเข้มข้นมากกว่าเซลล์นะครับนะนำเซลล์ไปแช่ปุ๊บนะครับน้ำในเซลล์ก็จะออสโมซิสออกไปเนาะเซลล์ก็จะเหี่ยวนะครับส่วนเซลล์พืชก็เหี่ยวเช่นกันแต่มันก็จะอยู่ในขอบเขตนะครับในผนังเซลล์นะก็มีผนังเซลล์คอยปกป้องเนาะนะครับเรียกว่าพลาสโมไลซิสนั่นเองนะครับเซลล์สัตว์ก็เรียกว่าครีเนชันนะครับแต่ว่าในนี้ก็จะใช้คำว่าชีเวลนะครับไดอาลิซิสนะครับก็จะเป็นการแพร่ของตัวถูกละลายหรือโซลูทผ่านเยื่อเลือดผ่านนะครับจะตรงกันข้ามกับออสโมซิสนั่นเองนะครับก็จะใช้กับโปรตีนขนาดเล็กนะครับหรือไอออนของเกลือนั่นเองนะครับพบที่ไหนบ้างนะครับหน่วยไตของมนุษย์นะครับแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆเนาะนะครับเ
ช้ประโยชน์ในการฟอกไตนะครับคนที่ไตวายนะก็จะใช้วิธีไดอะลิซิสนี่แหละนะครับในการกรองสารนะครับแล้วก็ใช้ในกระบวนการทำสารให้บริสุทธิ์นะครับหรือ purification นะครับเช่นการทำ pure protein นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำ purification นะครับฐานวิธี dialysis นะครับก็จะมี dialysis bag นะครับหรือถุง dialysis นั่นเองนะครับใส่สารเข้าไปนะครับสารที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นพวกโปรตีนต่างๆนะครับภายในก็จะมีไอออนเกลือนะครับโปรตีนขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับแล้วก็เราก็จะนำไปแช่นะครับแช่อยู่ในบัฟเฟอร์นะครับบัฟเฟอร์นะครับแล้วก็นะครับก็จะทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้อย่างตอนที่อาจารย์เคยทำก็ใช้เวลาถึง3วันเลยทีเดียวนะครับพวกสารที่มีขนาดเล็กนะพวกไอออนต่างๆนะครับแล้วก็พวกโปรตีนที่เล็กๆเนี่ยมันก็จะออกไปนะครับมันก็จะออกไปนะครับไดอะลิซิสออกไปนะครับสู่บัฟเฟอร์นะครับเนาะครับก็แพร่ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับจนถึงจุดที่สมดุลนะครับหลักการก็เหมือนการแพร่ทั่วไปนะครับแต่ว่านี่ก็คือจะมียุทธผ่านด้วยนะครับจนถึงจุดที่สมดุล นะครับสารที่อยู่ในไดอะลิซิสแบ็กเนี่ยก็จะมีความบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับก็จะเป็นพวกโปรตีนใหญ่ๆเพียวๆเนาะนะครับเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้นั่นเองนะครับก็ใช้ประโยชน์ในการฟอกไตได้นะครับนะการฟอกไตก็จะแบ่งได้2แบบนะครับฮีโมไดอะลิซิสนะครับนี่ก็คือเจาะเลือดนะครับเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะเพอริโตเนียลไดอะลิซิสนะครับเจาะช่องท้องเนาะนะครับเจาะเส้นเลือดนะครับก็จะมีสายนะครับเจาะออกไปนะครับก็จะผ่านเลือดของเรานะครับเลือดของเราก็จะถูกกรองนะครับกรองผ่านเยื่อเลือดขาดนะครับไดอะลิซิสนะครับพวกสารที่ไม่มีประโยชน์นะครับหรือมีประโยชน์น้อยนะเช่นโปรตีนขนาดเล็กไอออนของเกลือต่างๆก็จะถูกไดอะลิซิสออกไปเนาะนะครับส่วนสารที่มีประโยชน์นะครับก็กลับคืนสู่ร่างกายเหมือนเดิมนะครับผ่านสายยางอีกเส้นหนึ่งนั่นเองนะครับหรือนะครับเจาะช่องท้องก็ได้นะครับก็จะเกิดกระบวนการไดอะลิซิสเนาะนะครับพวกโปรตีนขนาดเล็กนะพวกไอออนเกลือต่างๆก็จะออกไปนะครับเนาะต่อไปนะครับวิธีอิมบิบิชันนะครับอิมบิบิชันก็คือการดูดน้ำของวัตถุที่มีความชื้นต่ำนะครับเช่นเมล็ดพืชนะครับแป้นไม้ประตูไม้พวกนี้นะครับแป้นไม้เนี่ยก็ดูดน้ำจนบวมเลยเนาะนะครับเช่นประตูห้องน้ำนะครับหรือประตูไม้ที่หน้าฝนนะครับฝนสาดเนี่ยนะครับมันก็จะบวมนะจนปิดไม่ได้เนาะนะครับแป้นไม้ที่ดูดน้ำจนโก่งตัวนะครับอย่างใครมีบ้านไม้เนาะนะครับปูแป้นต้องกระไรกะระยะห่างดีๆนะครับไม่งั้นก็จะโก่งนะครับแล้วก็เบียดกันเนาะนะครับทำให้ดูไม่สวยนะครับหรือสระว่ายน้ำใครนะครับมีแป้นไม้นะครับปูอยู่มันก็โก่งตัวเหมือนกันนะครับส่วนเมล็ดพืชนะครับก็พอมันดูดน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะขยายขนาดใหญ่ขึ้นได้นะครับก็ใช้น้ำในกระบวนการงอกของพืชได้เนาะนะครับมีประโยชน์นั่นเองต่อไปการแลกเปลี่ยนไอออนนะครับไอออนเอ็กซ์เชนจ์นะครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนระหว่างนอกเซลล์แล้วก็ในเซลล์นะครับมีการนะครับนำไอออนชนิดหนึ่งเข้าไปไอออนชนิดหนึ่งออกมานะครับเหมือนกับเราแลกสินค้ากันเนาะนะครับซึ่งนะครับจำเป็นต้องอาศัยโปรตีนตัวพานะครับจำดีๆนะใช้โปรตีนตัวพาด้วยเนาะนะครับเช่นนะครับการแลกเปลี่ยนไอออนของรากพืชนะครับในดินนั่นเองนะครับรากพืชเนี่ยก็จะมีขนรากเนาะเซลล์ขนรากอย่างนี้นะครับพืชนะครับต้องการธาตุอาหารนะครับในที่นี้ก็คือโพแทสเซียมนั่นเองนะครับต้องการโพแทสเซียมที่อยู่ในดินนะครับแต่ทำยังไงนะครับมันถึงจะนำเข้าสู่เซลล์ได้นะครับเนาะก็ต้องหาไอออนแลกเปลี่ยนนะครับที่เซลล์พืชใช้ก็คือไฮโดรเจนไอออนหรือโปรตอนนั่นเองนะครับถือว่าซื้อถูกมากเลยนะครับมันก็จะไปจับนะครับไฮโดรเจนไอออนจับตรงนี้นะครับโพแทสเซียมจับตรงนี้นะครับอยู่นอกเซลล์อันนี้อยู่ในเซลล์นะครับจับปุ๊บนะครับก็เกิดการเปลี่ยนคอนฟิกูเรชันของโปรตีนนะครับเปลี่ยนรูปร่างของโปรตีนตัวพาที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับฟึบกลับออกไปนะไฮโดรเจนก็ออกโพแทสเซียมก็เข้ามานะครับเซลล์พืชก็มีโพแทสเซียมไปใช้งานนะครับ
นั่นเองเนาะต่อไปการลำเลียงโดยใช้พลังงานนะครับ Active Transport เนาะนะครับก็เป็นการลำเลียงที่สวนทางกับความเข้มข้นนะครับจากความเข้มข้นน้อยไปหาความเข้มข้นมากเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเซลล์เนี่ยต้องการที่จะใช้นะครับใช้สารนั้นเนาะนะครับก็เลยต้องดึงนำเข้าสู่เซลล์มากๆนั่นเองนะครับก็จะเกิดเฉพาะในสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ ATP นั่นเองนะครับต้องอาศัยพลังงานในรูปของ ATP นะครับแล้วก็ต้องมีโปรตีนตัวพาด้วยนะครับเซลล์ที่มีการลำเลียงแบบนี้จะต้องมีไมโทคอนเดรียเยอะนะครับเพราะว่าไมโทคอนเดรียก็จะเป็นออร์แกเนลหลักนะที่สร้างพลังงานได้เนาะนะครับเช่นเซลล์ประสาทนะครับอันนี้ก็จะเกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะครับเพื่อรักษาสมดุลเซลล์นั่นเองนะครับทำให้เซลล์เนี่ยมีประจุลบนะครับลบ70มิลลิโวลต์เนาะนะครับเพื่อทำให้เกิดกระแสประสาทได้นั่นเองนะครับหน่วยไตนะครับอีกแล้วนะครับที่มีการดูดสารกลับสารที่มีประโยชน์กลับคืนนะครับสู่ร่างกายนั่นเองลำไส้เล็กดูดซึมกลูโคสเข้าไปเนาะนะครับการดูดแร่ธาตุของรากพืชเนาะนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับทิศทางการลำเลียงเนาะนะครับจะลำเลียงจากความเข้มข้นต่ำไปความเข้มข้นสูงนะครับในเซลล์เนี่ยความเข้มข้นสูงมากอยู่แล้วแต่ว่าเซลล์ก็ยังต้องการสารนั้นอยู่นะครับก็เลยเกิด active transport นะครับซึ่งการลำเลียงเนี่ยจะต้องใช้พลังงานATP เนาะนะครับเพื่อเปลี่ยนอะไรเปลี่ยน configuration นะเปลี่ยนโครงสร้างนะครับของโปรตีนตัวพาบนยี่ห้อมเซลล์ให้นำสารเข้าสู่เซลล์ได้นั่นเองนะครับเช่นโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะครับที่เกิดในเซลล์ประสาทเนาะนะครับมีการทำอะไรนะครับนำโซเดียมออกไปนำโพแทสเซียมเข้ามานะครับเนาะนะครับแลกเปลี่ยนกันเนาะนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบ active transport นะครับก็คือในเซลล์เนี่ยนะครับมีโพแทสเซียมเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังต้องการโพแทสเซียมเข้าไปนะครับนอกเซลล์ก็มีโซเดียมเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องดันออกไปให้อยู่นอกเซลล์นะครับเพื่อที่จะรักษาสมดุลประจุนะครับที่อยู่ภายในเซลล์นั่นเองนะครับให้เป็นลบ70มิลลิโวลต์เนาะนะครับก็เลยเกิดโพแทสเซียมปั๊มนะครับการเกิดก็ต้องใช้พลังงานเนาะใช้ ATP นะครับในการลำเลียงสารนั่นเองactive transport ต่อไปนะครับ bulk transport ครับการลำเลียงโดยใช้ถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์นะครับนะเนาะนะครับมีการสร้างถุงนะครับให้อยู่ในรูปของ vesicle นะครับเพื่อที่จะเข้าไปในเซลล์ก็ได้หรือออกจากเซลล์ก็ได้นะครับใช้กับสารที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับไม่สามารถทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์หรือไม่ทะลุผ่านพวกโปรตีน channel ได้นะครับเนื่องจากสารเนี่ยมันใหญ่มากนั่นเองมีการใช้ไมโครฟิลาเมนต์นะครับเพื่อสร้างเวสิเคิลเนาะนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้พลังงานนะครับไมโครฟิลาเมนต์นะครับจะเปลี่ยนรูปร่างได้จะต้องใช้พลังงานหรือ ATP นั่นเองเนาะนะครับใช้กับการลำเลียงสารที่มีขนาดใหญ่นะครับอย่างที่บอกไปเนาะนะครับอาจจะผ่านโปรตีนตัวพาก็ได้หรือไม่ผ่านก็ได้เนาะนะครับนะก็จะแบ่งเป็นเอนโดไซโตซีดนำสารเข้าสู่เซลล์นะครับแล้วก็Exocytosis นำสารออกจากเซลล์เนาะนะครับแบ่งโดยใช้ทิศทางการเคลื่อนที่ของสารนั่นเองนะครับมาดูนะครับ Endocytosis นะครับก็มีการยื่นหรือวาล์วเข้าไปของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเพื่อสร้างเวสิเคิลเนาะนะครับก็จะแบ่งได้3แบบนะครับ Phagocytosis การกินของเซลล์หรือ Cell Eating Pinocytosis การดื่มของเซลล์หรือ Cell Drinking เนาะนะครับก็นำสารเข้าสู่เซลล์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ขนาดของสารนั่นเองนะครับฟาโกไซโตซินเนี่ยจะเป็นสารใหญ่ส่วนพีโนไซโตซินเนี่ยจะเป็นสารเล็กๆนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า receptor mediated endocytosis เนาะนะครับชื่อภาษาไทยนี่ยากเนาะนะครับอ่านอังกฤษดีกว่าเนาะนะครับฟาโกไซโตซินนะครับจะมีการสร้างเท้าเทียมนะครับหรือซูโดโพเดียมนะครับยื่นออกไปโอบล้อมอาหารที่เป็นของแข็งนะครับนะอาหารหรือเชื้อโรคก็ได้นะครับเพื่อสร้างเวสติเคิลเข้าไปในเซลล์นะครับเช่นการกินอาหารของอะมีบาหรือโปรตซัวนะครับการกินเชื้อโรคของเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับพีโนไซโตซีสก็มีการเว้าเข้าไปของเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้สร้างเท้าเทียมเพราะว่าโมเลกุลเนี่ยมันไม่ใหญ่
นะครับสารเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าฟาโกไซโตซีนนะครับเช่นการดูดกลับของโปรตีนที่หน่วยไตนะครับหน่วยไตอีกแล้วนะครับการดูดซึมไขมันที่ลำไส้เล็กนะครับแล้วก็ receptor mediated นะครับ endocytosis การนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับนะครับก็จะมี receptor โปรตีนเนาะนะครับใช้ลำเลียงสารที่มีความจำเพาะมากๆนะครับเช่นอะไรบ้างคอเลสเตอรอลลิโปโปรตีนวิตามิน B12 เหล็กฮอร์โมนแอนติบอดีเนาะพวกนี้ก็คือจะมีความจำเพาะมากๆนั่นเองนะครับจะต้องมีรีเซปเตอร์ที่จำเพาะเนาะนะครับอย่างเช่นฮอร์โมนเนี่ยนะครับมันก็จะหลั่งออกมาเนาะหลั่งจากอีกที่นึงนะเช่นต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับแต่ก็จะมีเซลล์เป้าหมายนะครับเป็นที่อยู่ไกลๆออกไปเนาะพวกนี้ก็จะต้องมีรีเซปเตอร์ที่จำเพาะต่อฮอร์โมนชนิดนั้นนั่นเองนะครับฮอร์โมนมันก็เลยมีความจำเพาะต่ออวัยวะนั่นเองนะครับอันนี้ดูครับแผนภาพนะครับกระบวนการเอนโดไซโตซีดนะครับทั้ง3แบบเนาะฟาโกไซโตซีดนะครับก็จะมีการโอบล้อมอาหารนะครับโดยใช้เท้าเทียมหรือซูโดโพเดียมนะครับในนี้เขียนว่าซูโดพอดนะครับโอบล้อมอาหารนะครับอาหารก็จะอยู่ในเวสซิเคิลเนาะแล้วก็กลายเป็นฟู้ดแวคิโอนต่อไปนะครับมีการย่อยมีการอะไรเนาะนะครับต่อไปพิโนไซโตซีดนะครับก็จะใช้กับสารที่มีขนาดเล็กนะครับเข้าไปภายในเซลล์ได้เนาะนะครับอันนี้จะไม่เกิดซูโดโพเดียมเนาะเพราะว่าสารเล็กกว่านะครับสารก็อยู่ในรูปของเวสซิเคิลเหมือนกันนะครับแล้วก็กลายเป็นฟู้ดแวคิโอนเหมือนกันเนาะนะครับส่วนรีเซปเตอร์เมดิเอเต็ดเอนโดไซโตซีดนะครับก็คือมันจะต้องมีตัวรับที่จำเพาะต่อสารนะครับในนี้ก็คือเป็นสามเหลี่ยมเนาะรีเซปเตอร์ก็อยู่บนยื่อหุ้มเซลล์นะครับก็จะรับกันได้พอดีนะครับแล้วก็จะเกิดเวสซิเคิลนะครับเวสซิเคิลนี่มีความจำเพาะนะครับเรียกว่าเป็นโคตเต็ดเวสซิเคิลนะครับก็ต้องมีการห่อหุ้มนะครับมีการเป็นเขาเรียกว่าจำเพาะนะครับให้เซลล์ได้รับรู้ว่าในนี้เนี่ยมีสารที่จำเพาะนะก็เลยเป็นโคเตปเวสิเคิลนะครับก็จะนำเข้าสู่เซลล์แล้วก็ไปมีผลอื่นๆต่อไปนั่นเองนะครับต่อไปเอ็กโซไซโตซีดนะครับก็ตรงข้ามกับเอนโดไซโตซีดนั่นแหละก็คือนำสารออกจากเซลล์เนาะเป็นพวกโมเลกุลใหญ่ๆนะครับมีการใช้ ATP เหมือนกันนะเพราะว่าใช้ไมโครฟิลาเมนต์นะครับเวสซิเคิลนะครับมันก็จะมีการสร้างสารเนาะครับสร้างสารก็จะเป็นสารต่างๆนะครับโปรตีนใหญ่ๆเป็นพวกฮอร์โมนพวกอะไรก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะสร้างเนาะผ่านออร์แกเนลต่างๆนะโดยเฉพาะพวกกอจีบอดี้เนาะนะครับก็จะสร้างสารนะครับแล้วก็กลายเป็นเวสซิเคิลเนาะทรานสปอร์ตเวสซิเคิลนะครับก็มีการห่อหุ้มสารไว้นะครับแล้วก็เวสซิเคิลนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปเชื่อมรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเชื่อมรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์นะครับทำไมถึงเชื่อมกันได้นะครับอย่างที่บอกไปเนาะในเรื่องโครงสร้างของเซลล์ก็คือมันมีโครงสร้างเดียวกันนะก็คือเป็นลิปิดไบเลเยอร์นั่นเองนะมันก็เลยสามารถเชื่อมรวมกันได้นะครับแล้วนะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บสารก็จะถูกหลั่งออกไปนอกเซลล์นั่นเองนะครับเราเรียกว่าการคัดหลั่งนะครับหรือซีเครชั่นสารที่หลั่งเนี่ยก็เรียกว่าซีเครตนั่นเองเช่นนะครับการหลั่งเอนไซม์ออกมาย่อยอาหารเนาะการหลั่งน้ำนมการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อต่างๆนะครับพวกนี้ก็คือจะมีโมเลกุลใหญ่นะครับแล้วก็จะออกจากเซลล์โดยวิธีเอ็กโซไซโตซีดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้ดูภาพนะครับsecretory vesicle นะครับ vesicle ที่มีสารอยู่นะครับเนาะก็จะสร้างจากกอจิบอดี้นะครับหรือกอจิแอปพาราตัสเนาะนะครับโครงสร้างเป็นลิปิดไบเลเยอร์เหมือนกันก็เคลื่อนที่ออกจากกอจิบอดี้นะครับแล้วก็ไปเชื่อมรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเนาะแล้วก็สารต่างๆเนี่ยก็จะถูกปลดปล่อยนะครับนะครับซีเครตออกไปนั่นเองนะครับต่อไปเรามาสรุปนะครับการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์นะครับแบ่งนะครับหลักๆได้เป็น2วิธีนะครับก็คือทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ทรานสเมมเบรนทรานสปอร์ตนะครับแล้วก็แบบไม่ทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์บาวทรานสปอร์ตครับแบบทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับก็จะแบ่งเป็นแบบไม่ใช้พลังงานแพสซีฟทรานสปอร์ตแล้วก็แบบใช้พลังงานแอคทีฟทรานสปอร์ตนะครับแบบไม่ใช้พลังงานนะครับก็จะแบ่งย่อยได้เป็น5แบบนะครับก็จะเป็นออสโมซิสนะครับการแพร่ของตัวทำละลายผ่านเยื่อเลือดผ่านนะครับ
การแพร่นะครับ diffusion นะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นการแพร่แบบธรรมดา simple diffusion นะครับใช้กับสารทั่วไปเนาะนะครับแล้วก็การแพร่แบบอาศัยตัวพานะครับ facilitate diffusion นะครับอันนี้ก็จะต้องมีโปรตีนตัวพานะครับในการนำสารเข้าไปในเซลล์นั่นเองนะครับ diarrhesis นะครับการแพร่ของตัวถูกละลายนะครับผ่านเยื่อเลือดผ่านเหมือนกันนะครับใช้กับพวกโปรตีนขนาดเล็กนะครับหรือไอออนที่มีขนาดเล็กนะครับใช้ประโยชน์ในการฟอกไตได้นะครับหรือการ purification นะครับการทำสารให้บริสุทธิ์นะครับการแลกเปลี่ยนไอออนนะครับหรือไอออน exchange นะครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนหนึ่งกับอีกไอออนหนึ่งนะครับก็จะพบในพวกรากพืชนะครับเช่นการแลกเปลี่ยนโพแทสเซียมไอออนนะครับกับโปรตอนนะครับหรือไฮโดรเจนไอออนนั่นเองแล้วก็ imbibition นะครับการดูดน้ำนะครับของวัตถุที่มีความชื้นต่ำนะครับเช่นไม้นะครับที่ดูดน้ำจนบวมนะครับเมล็ดพืชนะครับที่ดูดน้ำจนบวมนั่นเองนะครับการลำเลียงสารนะครับแบบไม่ทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์หรือ bulk transport นะครับก็จะแบ่งเป็น exocytosis นะครับการนำสารออกจากเซลล์นะครับแล้วก็ endocytosis นะครับนำสารเข้าสู่เซลล์นะครับendocytosis นะครับก็จะแบ่งย่อยเป็น phagocytosis นะครับการกินของเซลล์จะใช้กับพวกสารนะครับหรือเชื้อโรคนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับเซลล์ก็จะใช้ pseudopodium นะครับในการอบล้อมสารแล้วก็กินเข้าไปภายในเซลล์นั่นเองนะครับ pinocytosis นะครับก็จะคล้ายๆ phagocytosis แต่ว่าสารเนี่ยจะมีโมเลกุลเล็กกว่านะครับเรียกอย่างว่าเป็นการดื่มของเซลล์ก็ได้นะครับแล้วก็ receptor mediated endocytosisการลำเลียงนะครับโดยใช้ตัวรับนะครับใช้กับสารที่มีความจำเพาะมากๆนะครับเช่นพวกฮอร์โมนนะครับแอนติบอดีนะครับคอเลสเตอรอลนะครับพวกธาตุเล็กอะไรพวกนี้เนาะต่อไปมาดูนะครับว่าการลำเลียงแบบไหนใช้ ATP บ้างนะครับแน่นอนนะครับการลำเลียงแบบใช้พลังงานนะครับหรือ Active Transport นะครับก็ใช้ ATP นะครับแล้วก็นะครับ Bulk Transport ทุกวิธีนะครับก็จะใช้ ATP เหมือนกันนะเพราะว่า bulk transport เนี่ยจะต้องใช้ไมโครฟิลาเมนต์นะครับในการสร้างเวสิเคิลนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับการลำเลียงแบบไหนบ้างนะครับที่ใช้โปรตีนตัวพานะครับหรือ carrier protein นะครับก็จะมีนะครับการลำเลียงสารแบบใช้พลังงาน active transport นะครับใช้โปรตีนตัวพาการแลกเป็นไอออนก็ต้องใช้โปรตีนตัวพานะครับการแพร่โดยอาศัยตัวพา facilitate diffusion ก็อาศัยโปรตีนตัวพาแล้วก็นะครับ receptor mediated endocytosis ก็ต้องอาศัยโปรตีนตัวพาเช่นกันนะครับก็จบกันไปนะครับของการลำเลียงสารนะครับผ่านยื่อหุ้มเซลล์นะครับมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะหรือจะส่งอีเมลมาก็ได้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ